เดียวกับเขาเขาดูแลดีอยู่แล้วเขาก็สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายในการชีวิตคู่นี่ต้องมีปรับเปลี่ยนและมีการปรับทุกวันนะจริงๆมันก็บางทีมันก็มีเรื่องอะไรที่มันเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอมันเข้ามาก็ต้องมาดูว่าเราจะแบบเจอกันตรงกลางยังไงอย่างตอนนี้เองเราก็แบบพยายามออกกองอะไรนี้ไปคุมกองอะไรกับเขาด้วยไม่ไปเล่นด้วยแต่ไม่รู้ไม่ได้ไปคุมกองยังเป็นนางเอกของใช่ใช่ถ่ายอยู่ค่ะจริงๆแบบมีแบบไปตามบ้างไหมสมมติวันไหนที่เราไม่ได้แบบมีถ่ายอะไรก็ไปช่วยเขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปทำไมอ่ะค่ะคือหน้าที่เขาตอนนี้คือเป็นนักแสดงก็ถ้าวันไหนอยู่ก็คือต้องทำการบ้านต่อไปไม่ตามไปดูแลเขาเลยแต่ว่าเขาอยู่จริงๆเขาเคยมีเรียกร้องบ้างไหมคะแบบอยากให้ภรรยาไปนั่งเฝ้าในกองให้กำลังใจหน่อยไม่มีนะคะไม่ได้มีในแง่ของการให้ไปกองแต่ว่าจะเป็นในแง่ของการให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยเป็นถามความเห็นเราหรือว่ามีบทมาแล้วแบบเป็นแคสเกมมาแล้วก็ถามว่าถ้าเราอ่านแล้วเราดูถึงนักแสดงคนไหนอะไรอย่างเงี้ยช่วยคิดนะคะคุณแม่ค่ะกันชัดเจนเลยไปถึงเรื่องการผันตัวแบบอยากจะไปอยู่เบื้องหลังกับเขาช่วยเขาทำงานเต็มตัวอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่ค่อยแฮะเพราะว่าจะเห็นเขาทำมาจะก็รู้ว่ามันเหนื่อยมากๆอ่ะคืออย่างเงี้ยช่วยจุกจิบอะโอเคแต่ว่าถ้าทำเยอะขนาดนั้นจะก็เห็นว่าเขาเครียดแบบเครียดมากเรื่องทายาทอะไรจ้ะหลายคนจะมองว่าแต่งงานสักวันแล้วเตรียมจะมีทายาทกันหรือยังยังถ่ายอยู่อย่างที่บอกค่ะแล้วก็ยังถ่ายไปไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มีจะมีแพลนกันเลยว่าเขาจะแพลนไว้ปล่อยสักช่วงปีไหนยังไงยังไม่ได้แพลนเรื่องนี้เลยจริงด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เรายังดีกว่ายังไม่พอจริงๆทั้งคู่อยากมีไหมครับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนไม่อยากค่ะตอนไม่ค่อยอยากแต่ว่าเอิร์นก็ทดสอบจิตสองใจเล่นละครกับเด็กบ่อยๆไม่มีโมเมนต์แบบอยากมีลูกของตัวเองจริงจริงยิ่งเล่นยิ่งกลัวแบบเราเห็นน้องๆเยอะโดยเฉพาะแบบพอมารวมแบบเป็นน้องๆแบบนักแสดงเด็กเอ็กซ์ตร้าอย่างเงี้ยสยองมากเลยทุกคนเห็นหรอหลักๆคือเราเห็นเวลาแบบคุณพ่อคุณแม่ต้องมาแบบดูแลที่แคร์ไม่มีฟิลแบบโอ้เอ็นดูรักอยากเล่นอยากไอฟิลเอ็นดูมีค่ะแต่ว่าพอเห็นแบบเหมือนถ้าไม่ใช่ลูกเราอ่ะเราเล่นๆคือร้องก็ส่งคืนเขาแต่พอเป็นลูกเรามันคืนไม่ได้ไงอย่างนี้ครอบครัวเราว่าอะไรไหมคะถ้าสมมติในอนาคตจะไม่มีจริงๆเลยทุกคนบอกว่าแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบถ้าจะมีมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าก็ลองไปคิดดูเองเพราะว่าชีวิตมันก็จะต้องเปลี่ยนไป 100% หนึ่งแต่ว่าถ้ามีมันก็เป็นอีกสีสันนึงเขาก็ลองคิดดูเขาไม่มีฟิลแบบอยากอุ้มหลานเลยมาเล่งเราเล่งเยินแต่ไม่ได้เล่งแต่ถ้าถามว่าเรารู้สึกไหมว่าเขาก็อยากมีก็รู้สึกจริงๆเขาก็รู้สึกแหละถ้ามีหลานก็คงน่ารักเลยแต่ก็คือไม่ถึงขั้นแต่ว่าความคิดไปเลยว่าไม่มีแน่นอนอะไรยังค่ะคือณตอนนี้ยังไม่พร้อมด้วยความที่ยังถ่ายด้วยยังอะไรด้วยแต่ว่าตาก็รอปิดกล้องรออะไรก่อนค่อยคุยกันอีกทีว่าเราจะยังถ้าสมมติว่าน้องมาแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้เราก็พร้อมค่ะพร้อมอยู่แล้วคือนะตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีไม่พร้อมแต่ว่าก็ยังอยู่กันสองคนถ่ายรูปชุดนั้นเล่นได้ค่ะถ่ายชุดนั้นเลยค่ะค่ะก็เป็นชุดที่เขาซื้อมาบอกว่าที่มันลังเลนี่คือเขาอยากมีเขาอยากมีนะเขาเลยพอใจเหมือนเราเองเราก็แบบจะดีหรอเอาความจริงคิดดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยกดดันไม่ได้กดดันคือเขาก็ไม่ได้มาแนวกดดันซะนะคะแต่เหมือนจะคุยกันมากกว่าว่าถ้านะตอนนี้ยังอยากทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันค่อยมาคุยกันใหม่กับชุดหน้าดีๆจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรมันก็เป็นชุดปกติแหละพอดีชิปเนี้ยไปยาวค่ะไปยาวแล้วจะก็มีหลากหลายแบบของเขาไปเหี่ยวของเขาก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเยอะเพราะคนจะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่ชุดมันไม่พอ เขาก็บอกว่าใส่บ้างก็ดีอะค่ะแต่ก็ไม่ได้บังคับตอนนี้ยังมีชุดใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆไม่มีแล้วพอแล้วค่ะเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าก็ดีออกอะไรเปลี่ยนบ้างเพราะว่าชุดนอนที่จ้าใส่ส่วนไหนมันก็จะแบบซื้อยืดย้อยขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นชุดนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ค่ะชุดนอนปกติชุดนอนเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
เลยเรียกเลยแล้วตอบใครตอบเอ็มมาใช่ไหมไม่รู้ว่าอ่ะถ่ายได้จ้ะลองใส่ทีนี้นะคะ